แกเล่าวิทเชอร์หนุ่มหัวงอกได้ออกเดินทางตามหาเมียของเขาที่หนีออกจากบ้านเขาได้เดินทางมาถึงเมืองไวออชาร์ดและในระหว่างนั้นเขาก็พยายามที่จะหาเงินเพื่อที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการตามเมียเขาก็พบว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีกระดานที่จะประกาศข่าวการจ้างงานต่างๆเขาจึงไม่รีรอที่จะเดินเข้าไปดูเขาเห็นประกาศเตือนเกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่นใครที่จะออกจากบ้านรัฐบาลในประกาศว่าจะต้องเอาผ้าอนามัยแปะจมูกไว้ด้วยแกรอตบอกว่ามันฟังดูน่าเกลียดจริงๆและหนึ่งในประกาศนั้นเขาก็ได้พบเห็นประกาศตามหาพี่ชายที่หายไปอยู่และนี่เขาจึงได้กลิ่นเสร็จเงินนะที่จะช่วยประทังชีวิตเขาเขาไม่รีรอที่จะมุ่งหน้าไปพบผู้ว่าจ้างที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกันเขาก็พบกับไอ้หน้าหล่อคนหนึ่งที่นั่งคุยกับหมาอยู่เขาบอกว่าหมาตัวนี้เป็นของพี่ชายเขาบาสเตียนพี่ชายเขาเป็นทหารไปต่อสู้กับพวกแบล็กวันนะคือทหารของจักรพรรดิเอเมลหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวเขาอีกเลยเขาบอกพี่ชายเขาว่าให้ทำแบบเขาทำสินะตัดนิ้วออกสักนิ้วสองนิ้วนะพวกนั้นก็จะเห็นว่าเราเป็นคนพิการแล้วก็ไม่เกณฑ์เราไปเป็นทหารนะแต่เขากลัวเกินไปนะบ้าจริงๆเขาได้ไปค้นหาที่สนามรบมาแล้วแต่ที่นั่นมีเพียงซากศพกองมหึมาแล้วก็พวกกินซากโง่จริงๆเลยนะโชคดีที่ผมไม่ถูกกินเป็นๆนะถ้าไม่ได้เจ้าลูกหมานี่ช่วยผมไว้นี่ถ้าดาบของนายนั้นไม่ได้มีไว้ทำเท่แล้วก็มากับฉันสิถ้าฉันเจอพี่ชายฉันจะจ่ายให้อย่างดีแต่ว่านี่มันหลังจากการต่อสู้มาหลายวันแล้วนะการจะเจอพี่ชายเขาได้โอกาสมันน้อยมากเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยากจะเจอพี่ชายเขานะเขาไม่อยากให้พี่ชายเขาต้องเน่าอยู่กับพวกทหารของแบล็กวันนะเมื่อตกลงตามนั้นเนี่ยเราจึงออกเดินทางนะไปพร้อมกับเขากับเจ้าหมาหนึ่งตัวเพื่อจะตามหาพี่ชายของไอ้หล่อนี่ที่หายไปเมื่อเดินทางมาถึงสมรภูมิวิทเชอร์ก็ได้พบว่ามันมีซากศพนี่กองเป็นพนืนพนพึกแล้วแบบนี้เขาจะหาตัวบาสเตียนเจอได้ยังไงแต่เจ้าหนุ่มรอเนี่ยก็บอกว่าที่โลกของทหารทุกคนที่มาจากไวออชาร์ดเนี่ยจะวาดรูปดอกไม้เล็กๆนี่บนโลกของพวกเขาแค่ตามหาพวกนั้นเนี่ยเราก็จะเจอบาสเตียนได้ง่ายๆแต่ทหารเองก็อาจจะทำโล่ตกบางครั้งศพก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับโล่ก็ได้นะแต่เจ้าหนุ่มบอกว่าเพียงแค่หาโล่ให้เจอเท่านั้นเจ้าฮัสซ่าหรือเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเราดมกลิ่นแล้วพาเราไปหาบาสเตียนได้แน่ๆนะแต่วิทเชอร์ก็ต้องเจอกับปัญหาของการเดินลงไปเตร่ๆกลางสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยซากศพพวกกินซากนะพวกกูอสุรกายที่มีหน้าตาลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์แต่มันก็ไม่ได้เหมือนมนุษย์สักทีเดียวนะมันน่าเกลียดน่ากลัวกว่ามากและเมื่อจ้องมองเข้าไปในตาของพวกมันนั้นคุณจะไม่ได้เห็นความปราณีใดๆนะพวกมันไม่ได้มีจิตสำนึกมันแค่ต้องการที่จะได้ริมลองนะเลือดและเนื้อของมนุษย์เท่านั้นและเพื่อที่จะช่วยให้การค้นหาเป็นไปได้ง่ายเนี่ยวิเชียรหนุ่มหัวงอกนี่ก็จะต้องจัดการกับเจ้าสุรกายพวกนี้ถึงแม้จะเป็นศัตรูที่สามารถพบเจอได้บ่อยในยุคสงครามในช่วงเวลาที่มีซากศพเลือนถนนแต่ลำพังดาบเงินบริสุทธิ์ของวิเชียรก็ไม่ใช่ว่าจะจัดการกับพวกมันได้ง่ายแต่วิทเชอร์เองก็มีไม้เด็ดนะคือคาถาเสกไฟนะที่จะใช้จุดเผาเจ้าพวกซากศพเดินได้พวกนี้หลังจากที่วิทเชอร์ต่อสู้กับพวกมันแบบเก้เก้กังๆเนี่ยจนเรียบร้อยแล้วเขาก็ออกตามหาโล่ที่มีดอกไม้นะวาดติดอยู่เขาเจอโล่อันแล้วอันเล่านะแต่น้องชายเขานี่ก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ของพี่ชายเขาและพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินนะเนี่ยมันจะทำให้ความอันตรายนี่สามารถมาเยือนเราได้ทุกเวลาและเจ้าหมานั่นทันทีที่ได้กลิ่นของเจ้านายมันก็รีบวิ่งตรงแนวเข้าไปในป่านะซึ่งมันดูอันตรายมากแต่เราก็ต้องรีบตามมันไปเพื่อไม่ให้คลาดสายตาและในที่สุด
เราก็ได้เจอกับกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งยังไม่อีกนะผู้บัญชาการของเราเนี่ยตอนที่ปืนใหญ่ลูกธนูนี่ยิงมารอบๆเนี่ยเขายังออกคำสั่งว่าไอ้พวกทหารที่ท้องยังเต็มอิ่มอยู่เนี่ยจะลงไปต่อสู้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นขี้เดี๋ยวนี้นะนี่เป็นคำสั่งนี่นายเชื่อไหมเขาสั่งอย่างนั้นจริงๆนะบอกให้พวกเราขี้เนี่ยหยุดได้แล้วนายกำลังจะฆ่าฉันโดยการทำให้ปอดฉันฉีกเนี่ย That needs a tourniquet.But first, want to explain what's going on here? No. บาสตินบอกว่าทหารเนิร์ฟการ์ดคนนี้ได้ช่วยชีวิตเขาไว้เขาถูกฟันแล้วก็ถูกทุบหัวนะทำให้มองไม่ทำงานและมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนคนตาบอดและในระหว่างนั้นนี่โรซินคนนี้ก็พยายามที่จะคลานนะข้ามสมรภูมิรบออกมาเพราะว่าขาของเขานั้นพิการและเมื่อมาเจอกันนี่ก็เหมือนนิทานเรื่องคนตาบอดกับคนขาหักนะพวกเขาก็ช่วยเหลือกันออกมาจนเจอกระท่อมนี่แต่ว่าบาสเตียนนี่ไม่สามารถจะทิ้งโรซินไว้คนเดียวได้เพราะเขาจะตายแล้วเขาไม่สามารถจะกลับไปที่ไหนได้อีกเพราะเขาหนีทัพเขาจะต้องถูกแขวนคอและน้องชายพยายามที่จะพาพี่ชายเขากลับไปนะแต่ว่าเขาไม่ยอมพาเจ้าทหารฝ่ายตรงข้ามนี่กลับไปด้วยแต่วิเชอร์บอกว่าพี่ชายนายรอดมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้าทหารคนนี้นะหรือว่าพวกคนเหนือเนี่ยก็ปาเถื่อนไม่ต่างกับพวกเนิฟการ์ดหรือไงฮะนั่นทำให้เจ้าน้องชายนั้นก็ยอมเปลี่ยนใจที่จะพาเขาไปอยู่ด้วยนะแล้วก็จะยอมสอนเขาทำงานแล้วก็เลี้ยงดูเขาซะอีกนะและในที่สุดการ์ดก็ได้รับรางวัลนะเป็นค่าตอบแทนที่เขาจะเอาไปใช้ในการตามหาเมียที่หนีไปได้อย่างน้อยก็น่าจะซื้อไก่ได้ 2-3 ขาคุณหนุ่มวิทเชอร์หัวงอกคนนี้จะตามหาเมียเขาเจอได้หรือไม่พบกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ